สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะมาในเมนูปลาทูทอดกรอบผัดพริกแกงใต้ค่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆค่ะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆดีมากๆเลยค่ะทำง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปลาทูสดค่ะใช้เป็น2ตัวค่ะต่อไปก็เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะตำเองหรือว่าซื้อเอาก็ได้ค่ะต่อไปค่ะก็คือใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเราหั่นฝอยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาทอดปลาทูให้กรอบกันก่อนค่ะปลาทูเราซื้อมา2ตัวในราคา40บาทค่ะเป็นปลาทูสดนะคะแล้วก็ทำเองด้วยค่ะเราก็จะทอดปลาทูนะคะให้กรอบเลยตอนนี้ปลาทูของเรานะคะก็ทอดกรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักออกเพื่อให้ปลาทูเสด็จน้ำมันค่ะก็ได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาผัดพริกกันเลยค่ะอย่างแรกเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันร้อนใส่เครื่องแกงลงไปขั้นตอนนี้ค่ะเราจะผัดเครื่องแกงนะคะให้หอมขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะส่วนเครื่องแกงใต้นะคะใครสะดวกตำก็ตำใครไม่สะดวกตำก็ซื้อเอานะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกเลยเราจะใส่ซอสหอยลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นปลาทูทอดกรอบลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะค่อยๆผัดให้เครื่องแกงนะคะเข้าไปเคลือบที่เนื้อปลาทูที่เราทอดกรอบไว้ค่ะขั้นตอนของความหอมค่ะโรยใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะส่วนใบมะกรูดนะคะเราจะเหลือไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อโรยในตอนท้ายตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะค่ะเราก็ผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะจากนั้นค่ะก็โรยใบมะกรูดหั่นฝอยอีกเล็กน้อยที่เราเหลือไว้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูผัดพริกแกงใต้ปลาทูทอดกรอบค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเมนูนี้น่ารับประทานไหมคะทำตามกันได้ไหมเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมไปทำรับประทานกันนะคะผัดพริกแกงใต้นะคะทำอะไรได้หลายอย่างลองทำเป็นปลาทูดูบ้างนะคะดีมากๆเลยวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วจริงๆค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ